วัดแทบแตกกันเลยทีเดียวนักร้องลูกทุ่งดังตั๊กแตนชนลดาทุ่มเงินล้านโปรยทานงานบวชลูกชายชาวบ้านไปรอนับพันคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวในวงการลูกทุ่งที่มีคิวงานยาวเหยียดข้ามปีกันเลยทีเดียวสำหรับตั๊กแตนชนลดาทองจุนกลางที่ต้องบอกเลยว่าพอโสดแล้วก็ดูเหมือนว่าความแซ่บของตั๊กแตนชนลดานั้นจะทวีคูณมากยิ่งขึ้นและก่อนหน้านี้ตั๊กแตนชนลดาใบ้หวยกลางเวทีคอนเสิร์ต910ซึ่งเป็นงานบวชลูกชายของตั๊กแตนชนลดาอย่างน้องเจมเข็มทัดทองจุนกลางและน้องเจวรากรทองจุนกลางในวันที่9-10เดือนพฤษภาคมซึ่งเจ้าตัวเลยได้พูดลอยกลางเวทีว่า910คอหวยที่ได้ไปดูเฮสนั่นถูกกันทั้งตำบลงวดวันที่2พฤษภาคม66ล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาวัดแทบแตกเมื่อตั๊กแตนชนลดาเตรียมเหรียญโปรยทานมานับล้านบาทในวันบวชลูกชายโดยมีเงินสดธนบัตรใบละ 1,500 100 20และเหรียญใส่ในภาชนะมาแบบเต็มๆขณะที่ชาวบ้านทราบข่าวมาร่วมงานนับพันคนเพื่อมารอรับโปรยทานแต่เมื่อทางด้านตั๊กแตนชนลดาเห็นว่าชาวบ้านมาเป็นจำนวนเยอะเกรงว่าจะเกิดอันตรายเลยได้เปลี่ยนจากการโปรยทานมาเป็นต่อแถวรับเงินกันทุกคนซึ่งทำเอาชาวบ้านที่ไปรอได้กันอย่างทั่วถึงแล้วงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย